นะมีการเปิดโหวตไปก่อนหน้านี้นะมีการเปิดโหวตแล้วประชาชนเนี่ยเริ่มทยอยเข้าไปโหวตคือเขาเริ่มโหวตมาตั้งแต่วันที่10ค่ะกุมภาพันธ์จะโหวตไปจนถึง28กุมภาพันธ์ประเด็นโหวตคือคุณจะลงคะแนนให้พรรคการเมืองใดนะฮะ10ถึง28กุมภาพันธ์ก่อนหน้านี้พูดถึงนายกไงว่าใครเป็นนายกเงี้ยนะค่ะพลเอกประยุทธ์นี่มาอันดับ1ค่ะแต่เขาที่เรื่องพรรคการเมืองจะลงคะแนนให้พรรคการเมืองใดใช่ไหมคะทีมข่าวตรวจสอบค่ะเมื่อช่วง4ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะคะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนสูงสุดค่ะ 18,748 คะแนนก็คิดเป็น 33% อันดับ2พรรคเพื่อไทยค่ะได้คะแนน 12,470 คะแนนคิดเป็น 22.44% อันดับ3พรรครวมไทยสร้างชาติได้ 9,047 คะแนนคิดเป็น 15.93% อันดับ4พรรคก้าวไกลค่ะ 7,411 คะแนนคิดเป็น 13.05% และอันดับ5พรรคไทยพักดีได้ 1,896 คะแนนคิดเป็น 3.34% ค่ะซึ่งทางไลน์เองก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะบอกว่าจุดประสงค์ของการโหวตในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ค่ะให้กับสาธารณชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนะคะถ้าดูถัดไปนะฮะอีกหน้านึงเนี่ยจะมีรายชื่อพรรคอื่นๆนี่ๆๆเห็นมั้ยฮะมีรายชื่ออยู่พรรคที่น่าจะลงเลือกตั้งครั้งนี้มีครบอ่ะนะเมื่อสักครู่นี้จบที่พรรคไทยพรรคดีใช่ไหมต่อกันที่พรรคไทยสร้างไทยกันบ้างนะฮะ 1,734 คะแนนพรรคคุณหญิงหน่อยนะฮะ 3% ประชาธิปัตย์ 2.69% เสรีรวมไทย 1.66% เห็นไหมชาติพัฒนากล้าก็มี 1.5% พลังประชารัฐ 1.04% นะพรรคกล้ายังมีอยู่นะ 0.42% ชาติไทยพัฒนา 0.25%สร้างอนาคตไทย 0.19% อย่างเงี้ยค่ะคือมีรายชื่อให้หมดอ่ะนะเป็นการเปิดโหวตเลือกตั้งปี66คุณจะลงคะแนนให้พรรคการเมืองใดไปดูที่หน้าไลน์นะฮะวิธีไปดูหน้าแรกค่ะเข้าไปที่ไลน์เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะนี่ก็จะมีให้เลือกกิจกรรมดูผลโหวตนะคุณจะโหวตยังไงนี่อันนี้ก็คลิกเข้าไปนะคลิกเข้าไปก็จะมีรายละเอียดนะแล้วก็ไปถึงช่องให้โหวตเขาก็กดโหวตได้ค่ะนะอันนี้ก็เป็นไลน์ที่เปิดให้กับคอการเมืองค่ะนะจะปิดโหวตเนี่ยวันที่28กุมภาพันธ์ตอนนี้ก็คือพรรคภูมิใจไทยนำมาเป็นอันดับหนึ่งตอนก่อนหน้านี้คือโหวตคนที่อยากให้เป็นนายกค่ะนะลุงตู่พลเอกประยุทธ์มาเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วก็จบไปแล้วค่ะแล้วก็นี่เปิดโหวตเรื่องพรรคการเมืองนะฮะ